ฉันกับนิชาแค่เพื่อนฉันก็เหมือนคุณนั่นแหละฉันรักคุณคินไม่ได้เพราะฉันกับคุณคินเป็นแค่เจ้านายกับคนใช้เอ็งหมายความว่ายังไงกับคนใช้มันคืออะไรฉันพยายามห้ามวรรณพิปัตแต่ว่าเอ็งพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ถ้าเอ็งยังเห็นว่าข้าเป็นแม่เอ็งอยู่เอ็งอย่ามาโกหกข้าอ้าวลูกปัดคุณน้ามาทำไมไม่บอกล่ะครับสวัสดีครับคุณน้าแม่นี่มันอะไรกันครับเลิกเล่นดอกรอนแล้วพี่น้านอนรู้ความจริงหมดแล้วว่าพี่อ่ะเอาพี่ปัดมาในฐานะคนใช้ไม่ใช่แฟนเอ็งโกหกค่ะเอ็งทำลายหมู่บ้านข้ายังไม่เจ็บเท่ากับเองเอาลูกของข้ามาเป็นคนใช้ผมทำผิดตรงไหนครับในเมื่อลูกสาวคุณยอมรับข้อเสนอเองผมแค่พาลูกปัดมาเป็นคนใช้ที่บ้านหลังนี้เหมือนที่พวกคุณทุกคนเคยทำกับผมไว้มันก็แฟร์ดีแล้วนี่ครับไม่สิแค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะพวกคุณรู้ไหมพวกคุณทำให้ผมต้องเสียอะไรไปมากแค่ไหนอะไอ้เงินพันล้านหมื่นล้านของเองอะมันเอามาเทียบกับที่เองทำให้ไอ้ปั่นมันเสียใจอะมันเทียบกันไม่ได้หรอกเว้ยข้ายอมรับว่าตอนที่อยู่ที่หมู่บ้านอะข้าไม่เห็นแก่ตัวข้าใช้งานเองสารพัดแต่ข้าก็ไม่เคยมองเองเหมือนไม่ใช่คนแบบนี้เลยเอ็งลองถามตัวเองดูสิตอนที่เอ็งอยู่ที่ชื่นชีวาน่ะมีวันไหนบ้างที่เอ็งไม่มีความสุขแล้วไอ้ปัดล่ะตั้งแต่มันมาอยู่ที่นี่มีวันไหนบ้างที่มันมีความสุขที่ข้าชอบเห็นว่ามันเนี่ยมันรักเองมันห่วงเองข้าถึงยอมให้มันตามเองมาแต่ว่าเองเห็นมันเป็นแค่เครื่องมือการแก้แค้นเองดูถูกความรักของมันดูถูกน้ำใจมันมากพอแล้วข้าจะพาลูกของข้ากลับบ้านนี่เงินของเองเอาคืนไปแล้วถ้าเองยังไม่พอใจนะเองไปเรียกตำรวจมาเลยเรียกมาจับข้าเลยข้ายอมติดคุกไปเรียกมาเลยไปเรียกฉันด้วยฉันด้วยคุกก็คุกอะไรกันเนี่ยพูดล้อเล่นอะไรกันพวกฉันไม่ได้พูดอะไรให้ปัดพวกฉันพูดจริงฉันแล้วก็คนในหมู่บ้านก็ด้วยเรายอมติดคุกเราจะพาพี่ปัดกลับบ้านไอ้ปัดไปเก็บเสื้อผ้าแม่เองยังยอมให้เขาโขกสาบเองเหมือนวัวเป็นควายอย่างนี้เหรอฮะเองทนได้แต่ข้าทนไม่ได้ไอ้ทำแบบนี้ยังให้ข้าแบกหน้าไปเจอพ่อแม่ได้ไงไอ้ปัดฮความเหงาที่มีหายไป